๋ปรินาค่ะเปิดใจครั้งแรกนะคะบอกว่าอดีตเนี่ยจริงๆแล้วสามีนั่นแหละที่เป็นคนทำให้เธอปากจัดแต่ก่อนเลยเนี่ยเป็นคนเงียบเป็นคนไม่ค่อยพูดเหมือนคนไม่มีปากนะคะจนมาถึงวันหย่าร้างเนี่ยมันก็เลยกลายร่างคุณผู้ชมเปลี่ยนไปเป็นอีกคนนึงนะคะสำหรับเธอคนนี้ค่ะไม่ค่อยยอมมาออกรายการง่ายๆนะคะสำหรับนางสาวปรินาไกรคุบหรือว่าเอ๋ปรินาค่ะอดีตส.ส.ราชบุรีพรรคพลังประชารัฐนะคะที่ล่าสุดเนี่ยต้องบอกว่าออกมาเปิดใจชีวิตเกี่ยวกับเรื่องของมุมมองความรักนะคะในรายการคุยแซ่บโชว์หลังจากเธอเนี่ยถูกศาลฎีกาพิพากษาให้พ้นจากส.ส.ทันทีแล้วก็ตัดสิทธิ์ทางการเมืองตลอดชีวิตค่ะสูญเสียทั้งรายได้แล้วก็ช่องทางทำหน้าที่การเป็นส.ส.นะคะแล้วก็รวมไปถึงการที่ทำฟาร์มไก่ด้วยนั่นเองค่ะในช่วงหนึ่งของรายการนะคะเธอได้มีการพูดถึงเส้นทางการใช้ชีวิตคู่แล้วก็ความเปลี่ยนไปของนิสัยใจคอของเธอที่ผู้คนเนี่ยมักจะเห็นว่าทำไมเดินอยู่ในเส้นทางของการเมืองแล้วเนี่ยภาพลักษณ์ของเธอถึงโต้ตอบด้วยวาจาที่ฝีปากมันค่อนข้างจะไม่ยอมคนแล้วก็รุนแรงนักทั้งการพูดแล้วก็การพิมพ์นะคะเอ๋ปรินาเนี่ยบอกว่าหากย้อนกลับไปในสมัยที่ตัวเองยังอยู่ในเส้นทางการเมืองนะคะบอกว่าหลายคนจะรู้ดีว่าแต่ก่อนเนี่ยเป็นคนเงียบๆไม่ค่อยพูดเหมือนคนไม่มีปากอะหลังจากหย่าร้างไปแล้วเนี่ยก็กลายเป็นคนพูดมากปากจัดนะเหมือนไม่ยอมใครนะคะจนเพื่อนๆถามว่าเกิดอะไรขึ้นหลังจากหย่าเอ๋ปรินาก็เลยบอกว่าอ่ะคือมันเหมือนเป็นเรื่องราวที่เป็นออโต้นะคะออโตเมติกเลยเพราะว่าช่วงที่แต่งงานเนี่ยตอนอยู่กับสามีแรกๆหลายๆคนเป็นใช่ไหมคะข้าวใหม่ปลามันก็จะพูดกับสามีว่าพี่คะทำไมกลับดึกจังพอผ่านไป 6-7 เดือนก็กลายเป็นเมื่อคืนไปไหนมาพอผ่านไปอีกทีก็ไอจุดๆๆไปไหนมาหลังจากนั้นค่ะการพูดการจาก็เลยติดมาเธอบอกแบบนี้นะคะแม้ว่าเป็นคนที่จะไม่ค่อยพูดแต่เป็นคนที่พูดตรงด้วยหลังจากนั้นค่ะคบกันมาได้ 6-7 ปีหมดโปรตั้งแต่ปีแรกแล้วค่ะเป็นคนที่ให้เสรีภาพด้วยให้เสรีภาพกับแฟนด้วยนะคะแล้วก็มองว่าการมีกิ๊กเนี่ยมันเป็นเรื่องธรรมชาติแต่การเอาใจใส่ครอบครัวการบริหารเวลาเนี่ยเป็นสิ่งสำคัญซึ่งปัญหาที่ทะเลาะกับสามีนะคะส่วนใหญ่มักจะมาจากการตั้งคำถามมากกว่าแล้วก็จะได้คำตอบที่ฟังไม่ขึ้นด้วยยกตัวอย่างเช่นเคยไปเซอร์ไพรส์ไปหาโดยที่ไม่บอกสามีก็เลยแบบว่าไม่รู้ตัวใช่ไหมคะไปเห็นห้องนอนมันมีหมอนบุ๋มเนี่ย2ใบก็เลยถามว่าใครมานอนแล้วก็ได้คำตอบว่าถ้าหมอนบุ๋มเดี่ยวเนี่ยแปลว่าไม่มีแปลว่ามีอะไรกันแต่ถ้ามันบุ๋มทั้ง2ใบเนี่ยแปลว่าแยกกันนอนไม่ได้มีอะไรกันจนปัญหามันก็หนักขึ้นเรื่อยๆค่ะนานๆเข้าเนี่ยพอถึงวันที่ต้องตัดสินใจนะคะเธอก็เลยตัดสินใจว่าโอเคงั้นต่างคนต่างอยู่แล้วเขาก็หายไปเลยอยู่ในจุดที่ไร้สัญญาณเลยนะคะจู่ๆก็คือไปเลยจ้ะไม่ได้โทรหรือว่าไม่ได้มีการเคลียร์อะไรกันทั้งนั้นเลยนะคะนี่ค่ะก็เป็นเรื่องราวคร่าวๆเกี่ยวกับความรักนะหลังจากที่เธอเนี่ยมีปัญหามาก่อนแล้วก็หย่าร้างกันในที่สุดค่ะเธอจึงกลายเป็นคนที่ปากจัดจนถึงทุกวันนี้นะคะและนี่ก็คือข่าวไวไทยนิวแล้วคุณจะไม่พลาดทุกกระแสร้อนของสังคม